สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่งานบ้านและสวนแฟร์2 0 2พนะคะงานเขาจัดอยู่ที่ Impact เมืองทองทานีนะคะงานเขาจะเริ่มมีตั้งแต่วันที่27ดตุลาจนถึงวันที่ห้าพฤศจิกายน66นี้เท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราจะพาเดินดูบรรยากาศนะคะทุกคนเดินดูบรรยากาศโซนต้นไม้ก่อนนะคะตอนนี้ก็เราพามาที่โซนต้นไม้กันก่อนนะคะทุกคนนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะพาเดินดูบรรยากาศ ไปเรื่อยๆนะคะต้นไม้สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านนี้กันนะคะทางด้านนี้ก็จะเป็นพวกไม้ประดับนะคะก็จะมีต้นแบบน่ารักน่ารักนะคะนี่ค่ะต้นนี้สวยเลยค่ะเดี๋ยวถ่ายให้ดูใกล้ๆนะคะทุกคนจัดใส่กระถางแล้วก็ตั้งไว้นะคะสวยงามมากๆเลยค่ะเป็นแบบว่าต้นไม้ต้นเล็กๆนะคะไม้ประดับเล็กๆค่ะ เขาก็จะมีอยู่มากมายหลายร้านเลยนะคะเราก็ค่อยๆเลือกค่อยๆเดินดูนะคะเพราะว่ามีต้นไม้สวยๆเยอะแยะเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะคะทางด้านนี้ก็จะเป็นพวกไม้ประดับนะคะก็จะเป็นพวกไม้มงคลนะคะก็ต้นเล็กๆน่ารักน่ารักทางนั้นนะคะจัดใส่กระถางนะคะสำหรับใครที่กำลังแบบตกแต่งบ้านนะคะ จัดสวนสวยๆนะคะก็มาหาซื้อต้นไม้ที่นี่ได้นะคะดอกเข็มเขาก็มีนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะเขามีเยอะแยะเลยนะคะเป็นไม้ประดับก็มีค่ะไม้ดอกก็มีนะคะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านนี้กันค่ะทุกคนทางด้านนี้จะเป็นการะเดนฟารมนะคะก็จะเป็นร้านกาแฟค่ะเขาจะขายอยู่ที่แก้วละ100บาทถึง120บาทเท่านั้นนะคะเขาก็จะมีกาแฟมากมายหลายชนิดเลยนะคะนี่ค่ะ กาแฟชนิดต่างๆนะคะเราก็เลือกซื้อได้เลยค่ะทางด้านนี้นะคะทุกคนเขาก็จะมีมุมถ่ายรูปสวยๆให้เราได้ถ่ายรูปกันนะคะเขาก็จะจัดมุมถ่ายรูปให้เราสวยๆนะคะเดี๋ยวเราจะเดินดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะคะทุกคนทางด้านซ้ายมือของเรานี่ก็จะเป็นโซนหนังสือนะคะเขาก็จะขายหนังสือต่างๆนะคะ นี่ค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูโซนต้นไม้กันต่อนะคะเดี๋ยวเราจะมาทางด้านนี้กันค่ะทางด้านนี้จะเป็นกระบองเพชรเล็กนะคะเขาก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์นะคะก็จะมีแบบชนิดต่างๆสายพันธุ์ต่างๆนะคะให้เราได้เลือกเลยนะคะเขาก็จะขายอยู่ที่3กระถาง50บาทเท่านั้นนะคะนี่ค่ะก็มีมากมายหลายชนิดหลายอย่างเลยนะคะอันนี้จะเป็นมะข้าวมะแกงลิงนะคะเอาไว้ดักจับมแมลงนะคะทุกคน ทางด้านนี้ก็จะเป็นฟาร์มไข่แค่นะคะ60บาทนะคะ2ต้น100บาทเท่านั้นนะคะเขาก็จะติดป้ายไว้ทุกชนิดนะคะว่าต้นไม้แต่ละชนิดเขามีชื่ออะไรบ้างนะคะเขาก็จะติดชื่อไว้นะคะสําหรับคนไหนที่แบบอยากได้สายพันธุ์ไหนนะคะอันนี้ต้นละยี่บาทนะคะทุกคนจะเป็นต้นเล็กของเขาอยู่นะคะนี่ค่ะหม้อข้าวมหมอ้หมอแกงลิงเยอะเลยนะคะ เดินเพลินเลยค่ะสำหรับใครที่ชอบแบบการปลูกต้นไม้นะคะก็มาที่งานนี้ได้เลยนะคะต้นไม้เยอะมากๆเลยค่ะทุกคนมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะทางด้านนี้ก็จะเป็นไม้ประดับนะคะก็จะเป็นพวกมะลิฉัดนะคะก็จะเป็นต้นไม้มงคลเยอะมากเลยค่ะทุกคนสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะราคาไม่แพงด้วยค่ะมีหลากหลายสายพันธุ์นะคะทุกคน นี่ค่ะเดี๋ยวถ่ายให้ดูบรรยากาศนะคะเดี๋ยวเราเดินมาดูทางด้านนี้กันต่อนะคะทุกคนทางด้านนี้ก็จะเป็นกระบองเพชรนะคะก็จะมีหลายสีนะคะจะเป็นสีแดงสีเหลืองสีชมพูสีส้มนะคะต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะที่ว่าเป็นสีสีนะคะด้านในก็จะต้นละหกสิบบาทเท่านั้นนะคะนี่ค่ะอันนี้จะขายเป็นกระถางนะคะทุกคน สวยมากๆเลยค่ะเขาจะมีหลายราคานะคะทุกคนเขาจะมีแบบติดป้ายติดราคาติดชื่อของสายแต่ละสายพันธุ์ไว้นะคะนีแต่น่ารักน่ารักนะคะกระถางจิ๋วกระถางเล็กๆนะคะกระบองเพชรเล็กค่ะตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่โซนต้นไม้กันอยู่นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาเดินดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะคะร้านด้านหน้าของเราก็จะเป็น ร้านกล้วยไม้นะคะเขาก็กำลังออกดอกสวยเลยนะคะนี่ค่ะดอกเขาเยอะแยะเลยนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนด้านหน้าของเราจะเป็นร้านสมบัติอาณาจักรกล้วยนะคะเขาก็จะมีกล้วยสายพันธุ์ต่างๆชนิดต่างๆนะคะก็จะเป็นกล้วยเทพพรสนะคะกล้วยร้อยหวีกล้วยน้ำว้านะคะกล้วยหอมนวลน,นะคะแล้วก็จะมีกล้วยหอมจอมทองด้วยนะคะ ก็จะมีกล้วยนมสาวแล้วก็กล้วยหินด้วยค่ะทุกคนเขาจะขายอยู่ที่หน่อละสองอบาทเท่านั้นนะคะเขาก็จะมีกล้วยหลากหลายสายพันธุ์หลากหลายชนิดเลยนะคะเขาจะแขวนให้เราดูเลยนะคะว่าสายพันธุ์นี้เป็นกล้วยลักษณะแบบไหนนะคะลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะต้นนี้นจะเป็นต้นเจแปนนิดเฟิร์นทีนะคะทุกคนกคน็จะเป็นต้นเฟิร์นจากญี่ปุ่นนะคะ เดี๋ยวเรามาดูทางด้านนี้กันค่ะทางด้านนี้เหมือนเป็นต้นส้มนะคะต้นเล็กๆนะคะแต่ว่าเขามีลูกแล้วนะคะนี่ค่ะลูกเขาสีสวยนะคะสีเหลืองเลยค่ะจะมีอยู่ทุกต้นเลยนะคะเดี๋ยวเราเดินดูบรรยากาศไปเรื่อยๆค่ะทุกคนมาทางด้านนี้กันค่ะทางด้านนี้ก็จะเป็นอินทผลัมนะคะเขาก็ยกต้นมาเลยนะคะต้นใหญ่ๆเลยค่ะ ทางด้านนี้จะเป็นต้นหอมหมื่นลี้นะคะต้นกานิกาค่ะเขาก็จะมีต้นไม้เยอะแยะมากมายเลยนะคะเดี๋ยวเราเดินมาดูทางด้านนี้กันค่ะทางด้านนี้เขาก็จะเป็นต้นไม้ต้นเล็กๆนะคะเขาก็จะจัดใส่กระถางเล็กๆน่ารักน่ารักนะคะเขาขายอยู่ที่กระถางละ9กบาทเท่านั้นนะคะทุกคนสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นวูลเนียนุมนะคะก็จะแบบ ดอกสีสวยมากๆเลยค่ะสีเหลืองเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวถ่ายให้ดูใกล้ๆนะคะดอกเขาสวยมากๆเลยค่ะทุกคนตอนนี้เราก็พาเดินดูโซนต้นไม้กันอยู่นะคะทุกคนเดี๋ยวเราพาเดินดูโซนต้นไม้แล้วเดี๋ยวสักครู่เราจะพาไปโซนอาหารนะคะที่นี่เขาก็จะมีทั้งโซนต้นไม้โซนหนังสือแล้วก็โซนอาหารนะคะเขาก็จะมีแบ่งเป็นโซนๆไปนะคะตอนนี้เราอยู่ที่โซนต้นไม้ค่ะ เดี๋ยวเราพาเดินดูบรรยากาศกันต่อค่ะทุกคนทางด้านนี้จะเป็นต้นจิกมหาเศรษฐีนะคะจิกทองระยะค่ะดอ,อกเขาก็จะเป็นพวงย้อยลงมานะคะสวยงามมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเดินดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะคะเดินมาดูทางด้านนี้ค่ะทางด้านนี้ก็จะเป็นต้นสนนะคะเดี๋ยวมาดูทางด้านนี้ค่ะต้นไม้เขาสีสวยมากเลยนะคะสีสันสดใสเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆ,ここๆกันนะคะเขาก็จะเป็นต้นแบบสีสวยทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยค่ะ ทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นต้นกล้วยไม้นะคะเขากําลังออกดอกนะคะก็จะดอกสีสวยมากๆเลยนะคะก็จะสีสันสดใสเลยนะคะโซนทางด้านนี้จะเป็นพวกไม้ดอกนะคะส่วนมากสวยมากเลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะคะ อยู่ที่ต้นละ50บาทนะคะ50บาท80บาทถึง100บาทนะคะนู้นนะคะยาวไปถึงด้านหน้านะคะเดี๋ยวเราจะพาเดินดูบรรยากาศไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านนี้กันนะคะทางด้านนี้จะเป็นกระบองเพชรจิ๋วนะคะเขาก็จะราคาเริ่มต้นตั้งแต่60บาทขึ้นไปนะคะ60บาท80บาทนะคะ ก็แล้วแต่ไซส์แล้วแต่ขนาดของกระบองเพชรนะคะเดี๋ยวเราพามาเดินดูทางด้านนี้กันค่ะทางด้านนี้กระถางละหกสิบบาทนะคะทุกคนน่ารักน่ารักทางนั้นเลยนะคะเขาก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะคะหลากหลายสายพันธุ์ค่ะให้เราเลือกได้เลยตามใจชอบนะคะทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นต้นไม้ดัดค่ะเขาก็ทำรูปร่างดัด รูปร่างต่างๆทรงต่างๆนะคะก็สวยงามมากๆเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวพาเดินดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะคะเดินเพลินๆเลยค่ะร้านนี้จะเป็นสวนวิรัตไม้ผลนะคะเขาก็จะมีมะม่วงนะคะมะม่วงลูกใหญ่มากๆเลยค่ะใหญ่สุดๆก็ประมาณ2องโลนะคะสองกิโลนะคะ ทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นมะพร้าวน้ําหอมนะคะมะพร้าวน้ําหอมพันแท้นะคะแล้วก็จะเป็นฝรั่งค่ะก็จะเป็นไม้ผลนะคะร้านนี้จะเป็นร้านไม้ผลโดยตรงนะคะนี่ก็จะเป็นต้นชาดัดนะคะก็จะเป็นไม้ต้นไม้ดัดของเขานะคะเดี๋ยวเดินดูบรรยากาศไปเรื่อยๆค่ะทุกคนโซนด้านข้างนี้ก็จะเป็นโซนอาหารนะคะทุกคน ด้านนี้ก็จะเป็นดอกบัวนะคะดอกบัวสีสวยทั้งนั้นเลยนะคะต้นนี้จะเป็นต้น b i r ร์ดออฟพาราไดนะคะนี่ค่ะดอกบัวสีสันสดใสเลยนะคะก็จะมีสีต่างๆเลยนะคะสวยงามเลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาเดินดูโซนต้นไม้ก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปเดินดูที่โซนอาหารนะคะต้นไม้ก็สวยๆคะ่ะเดินเพลินๆเลยนะคะ ตอนนี้เราก็พามาเดินที่โซนอาหารแล้วนะคะทุกคนร้านนี้จะเป็นร้านหมูยอนะคะเขาก็จะมีหมูยอต่างๆนะคะเดี๋ยวเราพาเดินดูบรรยากาศโซนอาหารไปเรื่อยๆค่ะทางด้านนี้ก็จะเป็นน้ำเก๊กฮวยนะคะอโะโวคาโดปั่นก็มีค่ะร้านไอศครีมนะคะร้านน้ำค่ะ เดี๋ยวพาเดินดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะคะร้านนี้จะเป็นร้านข้าวมันไก่นะคะทุกคนถัดไปเป็นเกี๊ยวทอดกรอบนะคะร้านผลไม้ค่ะทางด้านนี้เขาก็จะมีต้นโอลิฟนะคะร้านนี้จะเป็นร้านกาแฟนะคะเดี๋ยวพาเดินไปเรื่อยๆนะคะทุกคนเดินดูบรรยากาศโซนอาหารไปเรื่อยๆค่ะ ทางด้านนี้กันต่อนะคะทางด้านนี้ก็จะเป็นพวกของทอดนะคะก็จะเป็นพวกหมูทอดนะคะด้านนี้ก็จะเป็นหอยจ้อค่ะร้านน้ำนะคะมุมทางด้านนี้นะคะทุกคนเขาก็จะเป็นมุมให้เรานั่ง พักผ่อนนะคะแล้วก็มุมนั่งรับประทานอาหารหลังจากที่เราซื้อที่โซนอาหารมาแล้วก็มานั่งทานตรงนี้ได้นะคะเดี๋ยวเราจะพามาเดินดูตรงล็อกนี้นะคะเข้าไปทางด้านนี้ก็จะเป็นร้านขนมเบื้องนะคะทุกคนน่าทานมากๆเลยค่ะร้านถัดไปจะเป็นร้านกระเพาะปลานะคะรสเด็ดอร่อยเข้มข้นเลยค่ะ น้ำดื่มขายอยู่ที่ราคา10บาทนะคะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านนี้กันต่อนะคะทุกคนตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่โซนอาหารนะคะเขาก็จะมีอาหารขายเยอะแยะเลยนะคะน่าทานทั้งนั้นเลยนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มาเดินดูที่โซนต้นไม้นะคะเหนื่อยแล้วเราหิวเราก็สามารถมาที่โซนอาหารได้นะคะทุกคนอันนี้จะเป็นลูกชิ้นปลาภูเก็ตนะคะ ร้านนี้จะเป็นอาหารเหนือนะคะทุกคนด้านหน้าของเราก็จะเป็นร้านข้าวแกงค่ะก็จะมีแกงมากมายหลายอย่างให้เราได้เลือกเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นกุ้ยช่ายนะคะก็จะเป็นร้านขนมค่ะเดี๋ยวเราจะพามาเดินดูบรรยากาศทางด้านนี้อีกนิดนึงนะคะ ด้านหน้าของเราก็จะเป็นสลัดโลนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ดูคลิปแล้วสนใจที่อยากจะมาเดินดูต้นไม้แล้วก็ดูโซนต่างๆนะคะก็สามารถมาได้ที่งานบ้านและสวนแฟร์2 3 2 3นะคะเขาจัดอยู่ที่ Impact เมืองทองธานีนะคะงานเริ่มมีตั้งแต่27ตุลาคมถึง5พฤศจิกายน66นี้เท่านั้นนะคะทุกคนแล้วพบกันคลิปต่อไปนะคะ